ครับเว้ยเพื่อนหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าบนเกาะนี้มีงูหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนๆฟังผมแล้วก็จินตนาการตามนะเกาะสมุยเป็นเกาะที่อยู่ไม่ห่างจากแผ่นดินฉะนั้นการที่จะมีงูเนี่ยมาอาศัยอยู่เป็นเรื่องที่ไม่แปลกครับเพราะว่าเพื่อนเชื่อไหมว่างูสามารถว่ายน้ำทะเลข้ามฝั่งได้แล้วก็สามารถที่จะขึ้นมาบนเรือขึ้นมาบนรถแล้วก็มาลงมาอาศัยอยู่ในเกาะเป็นจำนวนมากแล้วก็ขยายลูกขยายร้านอยู่เต็มเกาะเลยผมก็เห็นงูเหลือมว่ายน้ำข้ามไปที่เกาะแตนนะเราก็ขับเรือตามแต่ตอนนั้นไม่มีการบันทึกวิดีโอแต่อย่างใดนะเพื่อนให้เชื่อได้เลยว่าบนเกาะนี้งูเยอะแน่นอนแต่ด้วยเหตุผลที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะครับผมเข้าป่าเนี่ยผมจะไม่พกอาวุธที่ไว้สำหรับปาดผ่านพวกเขาอาวุธที่ใช้ในการป้องกันตัวแต่อย่างใดเมื่อเราไม่คิดว่าเราจะต้องมาปาดผ่านกับอสรพิษหรือสัตว์ร้ายเนี่ยการที่จะพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ที่จะมาต่อต้านเราที่จะมาทำร้ายเราอย่างที่เราคิดจะทำร้ายเขาเนี่ยมันจึงไม่เกิดขึ้นมีหลายครั้งครับที่ผมเคยเจอแต่ว่าเขาไม่ได้มุ่งร้ายหรือทำอันตรายใดๆกับผมทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เราดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกความคิดแบบนี้เนี่ยเป็นทางเดินที่ถูกต้องแล้วแล้วปลอดภัยที่สุดชีวิตบนโลกทุกชีวิตรักชีวิตของตัวเองไม่อยากให้ใครมาทำร้ายไม่อยากให้ใครทำร้ายลูกหลานเขารักวงแหนในชีวิตตัวเองเหมือนกับเราจงอย่าใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินทุกชีวิตเช่นกันนะจะทำให้มีพบกับสันติสุขแล้วก็ความสุขที่แท้จริงเป็นอีกหนึ่งข้อหนึ่งที่ขอฝากไว้ให้กับเพื่อนๆได้ทราบและลองพิจารณาดูครับการที่พวกเราพาเพื่อนๆมาแบบนี้หากท่านใดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆกด Subscribe พวกเราด้วยเดี๋ยวก็จะมีสถานที่อื่นๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกอย่างจุใจแน่นอนนะYou see somethingYou find a new way? Maybe. I think the little bit turn left. I see the ocean already. Yeah. Oh, that's the ocean. Yeah, it's blue. I'm not sure if we, okay. we can go here or not. I don't know. I don't know. Anyway, for me? Can go? Yeah. I can stay here one day more. No, we have a market today. Oh, beautiful.The small way, right? Chocolate. Beautiful. Yeah. เป็นจอมปลวกสีแดงนะเพื่อนหาดูยากเพราะดินแถวนี้เนี่ยไม่แน่ใจจะดูไม่ใช่สีแดงดินแถวนี้เป็นสีน้ำตาลแต่นี่เป็นสีแดงขึ้นมาให้เห็นชัดเจนSomething like a garbage. Uh-huh. I have checked. Some plastic. Something inside is? I don't know. And this maybe is... Maybe from coconut waters. Did somebody get a hole? Do you think? Or maybe have to somebody use here? I don't know.
ือนกับว่ามีร่องรอยของการมาใช้งานพื้นที่ตรงนี้เพื่อนๆมีอะไรไม่รู้อยู่ในถุงพลาสติกตรงนั้นเดี๋ยวผมขอเช็คดูเป็นเหมือนกับเป็นผ้าโครสมันเป็นผ้าล่มเหมือนกันเป็นผ้าล่มเหมือนกับใช้ชายหาดมีหมอนด้วยหมอนที่นอนแถวนี้อาจจะเคยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นใช้ในการมาพักผ่อนพักแรมกล่องโฟมนะซึ่งเก่ามากเพื่อนมีขวดที่ถูกตัดออกมาเป็นแก้วน้ำขวดน้ำเก่าๆของน้องหนึ่งอันอยู่ในป่าเพื่อมันย่อยสลายยากเดี๋ยวเราจะพยายามหาทางที่จะไปสู่ถนนนะพื้นที่ก็ดูเงียบลงทุกทีมีทางlike some pass. Sure. You're right? Okay. Yeah. This way. Maybe we walk to the sea, yeah. And we walk back to the motorbike.สงสัยจะเป็นเส้นทางสู่พื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงแน่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะเดี๋ยวผมขอสต็อปวิดีโอตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะได้บันทึกช่วงที่เราเดินกลับขึ้นมาแล้วผมจะปิดกล้องช่วงนั้นนะตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินลงอย่างเดียวแล้วผมต้องใช้ความพยายามระมัดระวัง Can walk down No not sure I thinkPretty high angle. Yeah, but slow. Okay. Okay. เป็นต้นไม้ที่ดูน่ากลัวมากๆเลยนี่ถ้าลงไปแล้วก็ไม่ได้สังเกตเพื่อนๆแทงโอ้ตรงนั้นมีต้นนึงอะเยอะมากเลยทะลุมือเลยนะเพื่อนๆเนี่ยความแข็งแล้วก็แหลมโอ้โหแม่เจ้าแข็งและแหลมมากๆโอ้ต้นก็แข็งนะครับนี่ยังแทงทะลุเขาได้เองนะเพื่อนไปนู่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปปิดกล้องกันตรงทางออกเลยนะครับเพื่อนๆดูไว้Okay, is yeah, here? That's all right. There are no pass to the road, I think. There. Okay. Yeah. Fisherman village, somebody lives there or not now? No. See, gypsies were living there, yeah. Yes, for a few years. Yeah, abandoned. Abandoned now? Yeah. The owner take the everyone to out. The owner of the land? Yeah. I see.เขาถามว่าพื้นที่ตรงที่เป็นที่เป็น Fisherman Village หรือว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะตอนนี้คื
ยังมีคนอยู่ไหมผมบอกว่าเจ้าของได้ให้ทุกคนย้ายออกไปหมดแล้วมันร้างไปแล้วเหมือนกับเราจะวกกลับมาที่ต้นไม้ตรงนี้อีกครั้งนึงนะ I come back to this point เป็นต้นมะม่วงที่ใหญ่มากๆMango tree? Mango? Yes. This is the mango. Very old. So? Very old. Good power. More 50 years. So big. Nice. I don't know if there's some mango from the season or not. Because there's so many leaves. Too much.Too much leaf. Yeah, we Thai, we say it's the crazy leaf. Yeah, crazy leaf. It's too, not too many leaves. Yeah. No, the mango seed. Yeah. บ้าใบกันเพื่อนเลยเกิดที่มันจะไม่มีลูกแต่ทีนี้ก็เลยไม่มีร่องรอยของต้นมะม่วงเพิ่มเติมมีเขาต้นเดียวนี่ก็มีอีกต้นหนึ่งต้นที่พอๆกันหากเพื่อนๆชอบในคลิปวิดีโอชุดนี้ของพวกเราแล้วอยากร่วมเป็นกำลังใจให้กับเราได้ง่ายๆก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อความบันเทิงกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อจะได้รับชมก่อนใครขอบคุณครับ